วินคะลูกความผมที่เชียงใหม่บอกว่า2วันก่อนคุณนฤมลเขาไปโอนที่40ไร่เห็นว่าซื้อไปต่ำกว่าราคาประเมินด้วยครับนั่นไงที่นางคุณนายกับเจ้าสู่มีดีลลับกันเองแย่ว่ะเอาเรื่องแกมาหาผลประโยชน์ใส่ตัวเขาคงรักตัวเองในแบบของเขานั่นแหละฉันโง่เองที่ส่งมีดให้เขาคุณบัวครับใครจะว่าอะไรเราก็ได้แต่คุณบัวห้ามว่าตัวเองนะครับใช่คำว่าคำด่ามีไว้เพื่อคนอื่นเว้ยไม่ให้เพื่อตัวเองสาครับอยู่ในสายคุณสาต้องใจเย็นๆนะครับพี่พลเขาเล่นกับอารมณ์คุณแน่ๆคุณสาดูเป็นคนโกรธง่ายเขาจะพยายามจี้ให้คุณระเบิดแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงค่ะสานั่งสมาธิมาแล้วทั้งคืนใจเย็นสุดๆไปครับพยานเป็นเพื่อนจำเลยมากี่ปีแล้วครับ27ปีแล้วค่ะฉันเป็นเพื่อนกับบัวตั้งแต่สมัยม.1 จนเราเรียนมหาลัยเดียวกันแล้วพอจบออกมาทำงานเราก็ยังทำงานที่เดียวกันค่ะแล้วจำเลยเคยเอาเรื่องครอบครัวมาเล่ากับพยานไหมครับเคยค่ะฉันกับบัวเราปรึกษากันทุกเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเรื่องสามีแต่ก็มีช่วง2 ปีหลังที่ฉันรู้สึกได้ว่าบัวไม่ค่อยมีความสุขตอนที่อยู่กับสามีค่ะทำไมพยานถึงคิดว่าจำเลยไม่มีความสุขที่ต้องอยู่ร่วมกับสามีครับก็มีหลายๆเรื่องรวมกันนะคะแต่เรื่องที่ทำให้บัวรู้สึกแย่ที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องที่บัวเห็นว่าเมธนอกใจบัวเมื่อ3 ปีที่แล้วค่ะพยานช่วยเล่าเรื่องนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตอนนั้นฉันไปทำงานที่ต่างจังหวัดค่ะเราไปพักที่โรงแรมของเพื่อนได้ยินจากเพื่อนบอกว่าจะมีกลุ่มข้าราชการมาพักด้วยและพวกเขาเหล่านั้นต้องการหาของเพื่อที่จะเอาใจนายค่ะฉันเองก็ไม่ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะฉันก็เลยอยากจะเห็นหน้าพวกที่ชอบเอาใจเจ้านายด้วยวิธีผิดๆก็เลยไปแอบดูในใจตอนนั้นฉันยังคิดเลยค่ะว่าฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกปรเมศให้ปรเมศจัดการคนพวกนั้นซะแต่ก็ไม่คิดเลยค่ะว่าปรเมศสามีของเพื่อนดิฉันจะอยู่ในกลุ่มคนพวกนั้นด้วยเดี๋ยวหลังกินข้าวเย็นผมจะให้น้องขึ้นไปหาท่านที่ห้องนะครับโอ้ยรู้ใจจริงๆหาให้ลองเมธสักคนท่านครับคือประชุมมาเหนื่อยๆฮะคลายเครียดพักผ่อนหน่อยเมียที่บ้านไม่รู้หรอกหาให้เขาสักคนนะได้ครับท่านเชิญครับฉันคิดอยู่นานนะคะว่าจะบอกเรื่องนี้กับบัวดีไหมแต่ถ้าฉันไม่บอกฉันก็คงจะรู้สึกผิดกับบัวไปตลอดฉันก็เลยเลือกที่จะโทรบอกบัวในตอนเช้าค่ะเพื่อนฉันบอกว่าเมธพักห้อง209น้องจะไปไหนกลับบ้านแล้วหลังจากนั้นจำเลยได้บอกพยานไหมครับ ว่าทำไมเขาถึงไม่เข้าไปหาสามีไม่ค่ะหลังจากนั้นบัวไม่เคยพูดเรื่องนี้กับฉันอีกเลยแต่ฉันก็คิดว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันแต่หลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนบัวก็ย้ายจากวสันต์บุรีกลับเข้ามาอยู่กรุงเทพค่ะพยานคิดว่านี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คุณบัวตัดสินใจไม่ยอมอยู่ร่วมบ้านกับสามีไหมครับคิดว่าใช่ค่ะตอนนั้นฉันก็คิดว่าที่บัวกลับเข้ามาอยู่กรุงเทพกับลูกพ่อแม่ก็ยังกลับมาอยู่กับบัวทุกอาทิตย์ฉันก็เลยรู้ว่านี่คงเป็นทางที่เพื่อนฉันเลือกเพื่อที่จะประคับประคองครอบครัวให้ยังอยู่ต่อไปขอหมดคำถามครับพยานมีหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับการนอกใจของคุณปรเมศในครั้งนั้นไหมครับไม่มีค่ะไม่มีหลักฐานแสดงว่าคุณพูดลอยๆถูกต้องไหมครับนี่ฉันไม่ได้พูดลอยๆนะคะฉันกับบัวเห็นจริงถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะเรียกบัวขึ้นมาถามอีกรอบก็ได้นะคะจำเลยขึ้นเบิกความไปแล้วไม่มีสิทธิ์ขึ้นเบิกความได้อีกสรุปก็คือคุณไม่มีหลักฐานเป็นไปได้ไหมครับว่าสิ่งที่คุณเห็นในวันนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงขอค้านครับทนายโจทก์กำลังกดดันว่าพยานโกหกครับพยานไม่มีหลักฐานแถมยังเป็นเพื่อนสนิทกับจำเลยอาจจะจงใจร่วมมือกันแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายลูกความผมก็ได้ดิฉันไม่ได้ใส่ร้ายนะคะตอนนั้นฉันเองก็ตกใจเหมือนกันและฉันก็เป็นห่วงเพื่อนมากๆใครจะไปคิดล่ะคะว่าต้องถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานไม่ว่าจะพูดยังไงสรุปก็คือคุณไม่มีหลักฐานถูกต้องไหมครับไม่ถูกค่ะเพื่อนฉันเห็นผัวนอกใจจริงๆแล้วมันก็เสียใจมากๆความเสียใจใช้เป็นหลักฐานไม่ได้นะครับก็ความเสียใจมันเป็นความรู้สึกตอนนั้นเพื่อนฉันก็เสียใจและเครียดมากๆฉันก็เลยแนะนำให้มันอัดคลิประบายความรู้สึกให้ออกมาให้หมดผมหมดคำถามแล้วครับเดี๋ยวสิคะดิฉันยังพูดไม่จบเลยอ่ะคุณทนายทนายจำเลยมีอะไรจะถามติงไหมมีครับเมื่อกี้พยานบอกว่าจำเลยถ่ายคลิประบายความรู้สึกจำเลยถ่ายคลิประบายความรู้สึกตอนที่รู้ว่าสามีนอกใจถูกต้องไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นบัวยังส่งคลิปนั้นให้ฉันเลยฉันยังเก็บไว้อยู่ในมือถืออยู่เลยผมขออนุญาตนำหลักฐานจากมือถือของพยานมาแสดงให้ทุกคนที่นี่ได้เห็นได้ไหมครับขอค้านครับหลักฐานไม่ได้ถูกยื่นไว้ก่อนและไม่ใช่หลักฐานในที่เกิดเหตุผมว่าไม่จำเป็นต้องเสียเวลาดูครับแต่คลิปนี้เป็นหลักฐานว่าเหตุการณ์นั้นเคยเกิดขึ้นจริงๆนะครับทนายโจทก์เป็นคนเรียกหาหลักฐานเองพอมีแล้วทำไมถึงไม่ยอมให้ดูล่ะครับอนุญาตให้เปิดหลักฐานได้ครับแม่คะบัวไม่รู้จะพูดยังไงบัวไม่รู้ว่าแม่จะฟังได้ไหมแต่ถ้าบัวไม่ได้พูดบัวอึดอัดเมื่อคืนบัวขอโทษนะคะแม่ที่บัวปฏิเสธแม่คงสงสัยว่าทำไมเดี๋ยวนี้บัวเปลี่ยนไปทำไมบัวถึงห่างเหินแล้วก็เย็นชากับเมธตั้งแต่วันที่บัวเห็นผู้หญิงออกมาจากห้องเมธบัวยอมรับนะคะว่าบัวโกรธบัวเสียใจ แล้วบัวก็ผิดหวังอะแต่บัวก็ไม่กล้าเข้าไปหาคุณบัวไม่กล้าพูดเรื่องนี้กับคุณเพราะบัวไม่อยากให้เราทะเลาะกันบัวได้แต่คิดโง่ๆคนเดียวว่าถ้าบัวปิดตาข้างหนึ่งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นซะทุกอย่างมันก็จะได้เหมือนเดิมเมธก็จะได้เป็นสามีที่ดีของบัวเหมือนเดิมบัวเก็บเรื่องนี้เอาไว้คนเดียวบัวได้แต่บอกตัวเองว่าเมธไม่ได้นอกใจบัวเมธก็แค่ซื้อกินผู้หญิงอีกทั้งหลายคนที่รับได้ที่ผู้ชายทำแบบนี้แต่ว่าสำหรับบัวหลับแล้วบัวหลับแล้วไม่หลับจริงๆด้วยคุณไปอาบน้ำแล้วก็มานอนเถอะอะไรของคุณเนี่ยบัวฮะบัวเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยที่บัวขอย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพกับลูกเนี่ยแล้วบอกว่าทำเพื่อลูกจริงๆแล้วบัวทำเพื่อตัวเองด้วยบัวรู้ตัวว่าถ้าขืนบัวเองอยู่ต่อไปบัวคงทนไม่ไหวบัวต้องเลิกกับคุณแน่บัวเลือกที่จะอยู่ห่างเมธเพื่อที่จะได้รับรู้เรื่องของเมธน้อยลงแต่สุดท้ายต่อให้เราอยู่ห่างกันเรื่องนี้มันก็ยังอยู่ในใจบัวแม่รู้ไหมว่าทุกครั้งที่แม่กอดบัวไม่รู้เลยว่าแม่รู้สึกว่าแม่กอดบัวหรือแม่กอดใครหลายๆครั้งที่บัวปฏิเสธแม่บัวรู้นะว่าแม่เสียใจบัวเองก็เสียใจเหมือนกันแต่บัวพยายามแล้วแม่บัวพยายามที่สุดแล้วจริงๆบัวขอโทษนะบัวรักเมธนะบัวไม่อยากให้เราต้องเลิกกันไม่เข้าใจบัวใช่ไหมนี่เป็นหลักฐานว่าสิ่งที่พยานพูดแล้วเรื่องที่จำเลยถูกสามีนอกใจเป็นเรื่องจริงครับการนอกใจครั้งแรกของโจทย์ทำลายความเชื่อใจจนทำให้จำเลยไม่อยากมีความสัมพันธ์ทางกายกับโจทย์อีกแต่แทนที่โจทย์จะแก้ปัญหาแต่กลับทำการนอกใจอีกครั้งถึงวันนี้ทั้งคู่จะไม่ต้องการอยู่ร่วมกันอีกแล้วแต่การที่โจทย์ยกเหตุผลขึ้นมาฟ้องหย่าจำเลยเป็นเหตุผลที่ไม่เป็นความจริงตลอดชีวิตการแต่งงานจำเลยไม่เคยละทิ้งโจทย์เธอทำทุกอย่างเพื่อรักษาครอบครัวความรักความอดทนของจำเลยไม่ควรถูกตอบแทนแบบนี้การต่อสู้ของจำเลยในวันนี้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมจากศาลว่าจำเลย ไม่เคยเป็นภรรยาที่บกพร่องอย่างที่สามีกล่าวหาครับผมหมดคำถามละครสงครามสมรสดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดีจนได้สบตาของเธอคู่นั้นก็ทำให้ฉันได้เชื่อ